สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมะฉาจอมปวดแม่สอสสดนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาโมกันเรื่องไอโนนะครับไอโหนกินขี้นะวานโหนกินขี้แม่นะครับถามว่าพี่ครับมันแปลกไหมครับแปลกไหมคะนะครับมันไม่แปลกหรอกครับถ้าสำหรับคนเลี้ยงม้าจริงๆนะครับเขาก็จะทราบกันนะครับสัตว์ทุกชนิดเลยนะครับก็จะเป็นอันที่รู้การทราบกันดีนะครับ แต่ถามว่าถ้าคนไม่เคยเลี้ยงนะครับหรือเพิ่งซื้อม้ามาใหม่ๆหรือมาเห็นคลิปจริงๆเนี่ยอาจจะตกกระจายนะครับทำไมมันไม่มีอะไรกินแล้วเหรอนะครับมันอร่อยมากหรือไงนะครับเมื่อวานเนี่ยโสนมันกินตอนเย็นนะครับแล้วก็อ่าแม่มันเอื้อไว้อยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่กองนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วพอดีเมื่อวานเนี่ยผมเรียกช่างเข้ามาคุยนะครับในเรื่องของการวางแปลนที่จะทําคอกม้าตัวผู้นะครับจะแยกและจะทําแล้วนะครับทีเนี้ย ผมก็เลยไม่ทันได้ถ um ่ายนะครับเพราะมัวแต่มันอยู่ในบทสนทนาอยู่แล้วสนนก็กําลังก้มกินเลยอย่างอร่อยนะครับแง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 บนะครับซึ่งพฤติกรรมแบบนี้นะครับม้าเนี่ยมันกินอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือเกิดมาเนี่ยเขาก็จะกินอื้อแม่นะครับในการสร้างยูรินซีในท้องนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับไม่เป็นเรื่องแปลกใหม่อะไรเลยนะครับเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับคนเลี้ยงม้าและคนเห็นนะอันนี้นะครับก็คือตอนนี้สหนก่ะ ยังกินอยู่นะครับตอนนี้สนุกเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้สนุกว่าอายุ2อขวบเต็มไปแล้วนะครับก็คือเมื่อวันที่9พฤศจิกายนนะครับพุทธศักราช2567นะครับนะเดี๋ยวจะทําคลิปนะครับในการอ่านข่าวให้ฟังแนะนำน้องๆหนูๆนะครับสำหรับใครที่อยากเอาไปปรับใช้การอ่านนะครับในเรื่องของการมีการรายงานหน้าชั้นบ้างนะครับในการประกวดบ้างนะครับหรือนะครับ เสริมคะแนนนะครับของตัวเองนะครับในการเรียนนะครับรายงานหน้าชั้นหรือการอ่านอะไรเงี้ยนะครับล้ามันไปปรับปรุงในวิชาต่างประเทศได้ด้วยนะภาษาต่างประเทศก็ได้นะครับเพราะว่าอ่ามันเป็นองค์ความรู้อยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวมาแชร์กันเพราะว่าผมเองผมเก็บไว้ก็ไม่มีความหมายนะครับผมก็จะมีแต่จะแก่ตายลงไปนะครับเพราะฉะนั้นก็แชร์ความรู้ไปนะครับทาคลิปให้นะครับอ่าสำหรับใครที่ดูอยู่นะน้องๆหนูๆที่แบบอ่าอ่านภาษาไทยไม่ค่อยจะเก่งนะครับผมเนี่ย ออกตัวกันนะเวลาเจอกระดาษเนี่ยรอเรือรอลิงควบกล้ำนะครับมันจะชัดเป๊ะแต่เวลาพูดอะ่ะบางทีก็หลุดนะครับรอเรือเป็นรอลิงไม่มีเรือเลยก็ไม่มีนะครับบางทีลิงก็ไม่ออกก็มีนะครับแต่ถ้าเจอกระดาษปุ๊บนะครับเจอกระดาษมีข้อความเนี่ยมันก็จะชัดนะครับพเพราะมันมีตัวบังคับนะแต่เวลาเราพูดแบบนี้ครับบางทีก็หลุดนะครับโอเคทีนี้อีกหนึ่งเกตแล้วนะฝากไว้ใครดูก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวสารามาฝากกันรวมถึงพ่อพ่อแม่แม่นะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับ อยากให้ลูกอ่ะขยันอ่านหนังสือมากขึ้นนะครับเพราะสมัยนี้เคลียอย่างเดียวเลยเคลียเคลียเคลียหน้าจอนะครับอ่ะทีนี้ถามว่าโน,โนเนี่ยมันสองขวบแล้วนะครับโนนสองขวบแล้วมียังกินขี้แม่อยู่เหรอยังปรับท้องอยู่เหรอนะครับยังปรับอยู่นะครับสองขวบนะครับทีเนี้ยสาหรับคําถามเนี้ยสาหรับใครที่อยากจะถามไงว่ามันปรับจนถึงอายุเท่าไหร่ก็โตวกว่านี้ก็ยังกินอยู่นะถ้าเขารู้สึกว่าท้องเขาไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่นะครับ ถามว่าข้อนี้มันมาเป็นประเด็นในการทําคลิปได้ไงครับก็เวลากินขี้คุณนึกถึงอะไรนะครับขี้สิพี่เหม็นสิพี่นะครับของเสียสิครับนะครับก็ใช่นะครับแต่คุณบางคนอ่ะอาจจะมองแค่นั้นแต่ผมมองลึกกว่านั้นนะครับในการที่ม้าลูกม้าเนี่ยกินขี้แม่นะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่แปลกประหลาดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่แปลกไวนะครับมันจะต้องมีเจ้าตัวนี้นะครับนี่อะไร ยาสินะก็ตอบไม่รู้ระทึกเลยนะนะครับตัวนี้เนี่ยผมเห็นพี่ๆเขาใช้กันนะครับรวมถึงนะครับมีน้องนะครับทักมานะครับว่าเอ้ยพี่ครับผมใช้ยาตัวนี้อยู่เนี่ยมันพยายามันไม่เห็นออกอลังการงานสร้างเหมือนของพี่ตอนที่พี่ทําคลิปเลยนะครับ เพราะอะไรนะครับผมก็เลยซื้อเ <ina ff irm ation> จ้าตัวนี้มานะครับมีเห็นมีพี่หลายอีกคนนึงนะครับในในเพื่อนในเฟซมาถ่ายจมูกมาสอนแหละเขาก็ใช้ตัวนี้นะครับบอกว่ามีคนให้มาแล้วก็ถ่ายแล้วออกมาเป็นตัวนะครับบางคนใช้แล้วไม่ออกบางคนใช้แล้วออกนะครับแล้วก็แห่ <sm art> ไปซื้อกันมาแล้วก็ไม่เห็นตัวพยาธินะครับไม่ใช่ว,นะใชว่าไม่ได้ผลนะผมจะไม่ใช้คําว่าไม่ได้ผลนะแต่แห่ไปซื้อกันมานะครับนี่นะครับแห่ไปซื้อกันมาแต่ถามว่าทําไมไม่ออกมาเป็นตัวเป็นตนนะครับเอออันนี้แหละ ที่สําคัญนะครับคือประเด็นเนี่ยผมก็ใช้อยู่หลายตัวนะครับมี i อวูแม็กเอนะครับมีเฟนเบนโดโซนะครับมีแบบเคยใช้แบบไซลิงที่ฉีดเข้าปากก็มีนะครับแล้วก็ตัวนี้เพิ่งซื้อมานะครับเพราะอะไรเพราะว่าผมคิดว่าเฮ้ยลองดูนะครับเพราะว่ามันน่าจะมีตัวยาที่ต่างกันออกไปหรืออะไรที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับก็ลองมาใช้ดูแล้วบวกกับว่าเห็นไอ้หนูเมื่อวานกินขี้แม่นะครับแล้วก็บวกกับว่า ผมเองก็จะต้องเอามะชานะครับมะชาแล้วก็แม่เนี่ยขวัญออนยินเนี่ยไปนะครับไปผสมนะครับไปหาผู้ชายนะครับทีนี้เนี่ยเราจะโม้กันยังไงต่อนะครับเหตุผลที่เราต้องพูดแบบนี้เพราะว่านี่แหละประเด็นสําคัญไอการกินขี้นี่แหละนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาม้าท้องแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะไม่ใช่ไม่สามารถหรอกมันมันก็มียาถ่าย้ยาติสาหรับม้าท้องแหละแต่ผมเองอ่ะผมไม่เอานะครับ ผมไม่ถ่ายตอนท้องเลยผมรอคลอดเลยนะครับคลอดแล้วค่อยถ่ายนะครับอ่าในกรณีที่ผมเคยมีประสบการณ์นะก็คือซื้อขวานมานะครับซื้อขวานมาปุ๊บไอ้นี่อยู่ในท้องมานะครับไอ้นี่ติดท้องมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนั้นอ่ะก็เลยศึกษาศึกษาแล้วไม่กล้านะครับที่จะถ่ายพยาธินะครับก็คือไม่ให้กินยาถ่ายพยาธิเลยนะครับรอคลอดอพอคลอดออกมาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นยังไงนะครับ ไอขวานเนี่ยตอนอยู่กับเจ้าของเดิมน่ะน่าจะไม่ได้ถ่ายพยาธิอะไรมากมายนะครับหรือยังไงก็ไม่แน่ใจแหละแต่ที่แน่มันมีพยาธิไส้เดือนเต็มเลยนะครับหรือไปเกิดขึ้นตอนท้องก็ไม่รู้นะครับไปกินตอนท้องแล้วก็อ่พยาธิไส้เดือนขี้ขออกมาเนี่ยนะครับในขี้ม้าเนี่ยมีตัวแบบไส้เดือนแดงๆอ่ะที่จีๆๆ้ัดเต็มไปหมดเลยเยอะแยะเลยแล้วคุณลองคิดดูว่าถ้าไอเนี่ยบริโภคขี้แม่เข้าไป <c oughs> นะมันสวบขี้แม่มันเข้าไปเนี่ยนะครับ แล้วเป็นยังไงอ่ะพยาธินะครับก็เข้าไปอยู่ในท้องมะานะครับอ่าพวกไข่พยาธิอะไรเนี้ยมันก็จะไปเติบโตกายเบ็ดไอ้มะชาก็รับทยาทอสูรเข้าไปถูกไหมอ่าทีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการที่พอเรามีประสบการณ์นะครับเราก็จะเข้าใจแล้วอ๋อโอเคตัวเนี้ยจะไปผสมแล้วนะนะก็คือทั้งทั้งไอขวานทั้งมะชาเลยนะครับแต่พวก,นพกนเนี้ยผสมกันอ่าในการที่ถ่ายพยาธิเนี่ย มันถ่ายพยาธิตงตามเวลาอยู่แล้วนะครับเป็นประจําอยู่แล้วหกเดือนครั้งหกเดือนครั้งเนี่ยครับไอ้หนูไม่เล่นเฮ้ยไม่ต้องอยากรู้อยากลองหรอกเองกินไปแล้วก็ทีนี้เนี่ยก่อนจะไปผสมเนี่ยนะครับเราควรที่จะให้ยาถ่ายพยาธิไว้ก่อนนะครับให้ยาถ่ายพยาธิไว้เพื่อที่จะได้ล้างท้องนะครับแล้วทีเนี้ยเวลาช่วงตั้งท้องอ่ะเราไปผสมเนี่ยมันใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะครับถ้าจับสัตว์ได้อากาศดีนะครับอย่างไปวันนี้นะครับไปวันนี้ผสมวันนี้ ประมาณวันนะครับแล้วก็หยุดแค่นี้ถ้ามันติดเนี่ยมันก็ไม่สมควรที่จะพายพยาธิแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเหลือเวลาอีก11เดือนในการตั้งท้องนะครับและกว่าจะคลอดเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างที่จะยาวนาน11เดือนถ้าพยาธิอยู่ในท้องพยาธิก็ตัวเบลเลอร์แล้วแหละนะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ให้กินก่อนที่เราจะเอาไปผสมมันจะได้ใจชื้นเราอใจชื้นนะครับแล้วพอลูกม้าอ่าแม่ม้าคลอดออกมานะครับ เราอกมาเราก็ค่อยให้ยาถ่ายพยาธิอีกทีนึงทีเนี้ยมันจะได้2เด้งก็คือแม่กินเข้าไปแม่ก็พยาธิออกมานะครับในกรณีที่ที่มีนะถ้า,าลูกนะครับก็ได้จากน้ํานมนะครับตัวยาจากน้ํานมไปด้วยในตัวนะครับก็ปลอดภัยไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสเต็ปนะครับอันเนี้ยเลยเอามาบอกเล่าให้กันฟังนะครับเพราะว่าประเด็นเราไปเห็นไอ้หนูกินขี้แม่เมื่อวานแล้วข้อนี้มันได้อีกอีกสาระก็คือมันจะได้2 2อ,อข้อนะ เรื่องของการถ่ายพยาธินะครับการกําหนดเวลาแล้วก็เรื่องของลูกม้านะครับสองขวบแล้วก็ยังกินที่แม่อยู่เพื่อที่จะปรับจุลินทรีย์ในท้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาจะกินเข้าไปก็อย่าให้มันมีพิษมีภัยไปด้วยนะครับก็คือถ่ายพยาธิแม่ซักนะครับหรือถ่ายพยาธิมาในบ้านให้มันเป็นประจํานะครับเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรเยอะทีนี้นะครับมาเข้าเรื่องกันอีกหนึ่งสเต็ปนะครับเรื่องของพยาธินะครับวิธีการถ่ายพยาธิจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไว้ท้ายคลิปนี้นะครับทำเป็นเอ็นสกินให ถ้าใครไม่กดข้ามกดข้ามนะหรือจะกดข้ามไปดูเลยก็ได้นะท้ายนะครับหนึ่งนะครับคุณอยากจะเห็นพยาธิตัวเต็มๆนะครับเหมือนเส้นกวยจับนะครับใหญ่ๆตัวโตยีดยยาวๆถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับทํายังไงนะครับไม่ยากหรอกม้าตัวนั้นต้องไม่เคยถ่ายพยาธิมาก่อนนะครับหนึ่งม้าตัวนั้นต้องไม่เคยถ่ายพยาธินะครับแล้วเวลาคุณถ่ายพยาธินะครับคุณจะต้องให้ยาถ่ายพยาธิที่เกินน้ําหนักมา้านะครับเพราะอะไรเพราะว่า ม้านะครับถ้าสมมุติว่า,า500โลนะครับไอ้ม้ฉาเนี่ยวัดได้อยู่500กว่าโลนะก็เผื่อไปนะครับสมมติว่าม้ฉาเนี่ยมัน594มั้งนะครับเมื่อวานที่ลองวัดดูนะผมให้ยาถ่ายยาไปแล้วน่าจะ594ทีนี้เนี่ยถ้าเราจะให้นะครับถ้าเราจะให้เราจะต้องไปเลยนะครับออาประมาณตีไป600โลแล้วกัน600เนี่ยผมใช้สายวัดเอานะผมใช้สายวัดนะครับอ่า เราเผื่อไปเลยเป็น650กิโลนะครับ6ก0ิกิโลหรือ700กิโลไปเลยนะครับเผื <PE> ่อนะครับเผื <PE> ่อ <PE> ยาที่เราคุกไปติดนิ้วเราบ้างนะครับอ่าไปติดในภาชนะที่เราใส่อาหารบ้างนะครับเราว่าไม่ได้เราก็เผื่อไปเลยจาก600เป็น700ไปเลยเราเพิ่มไปเลยนะครับอ่าเพราะว่าอ่าตัวนี้เนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยปริมาณนะ่ะมันจะอยู่ที่1ซีซีต่อน้ําหนัก50กิโลกรัมนะครับตัวนเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นเนื้อครีมนะครับ มันจะเป็นเนื้อครีมนะครับเหมือนสลัดนะครับพูดไปซะน่ากินเลยใช่ไหมเออนี่นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเนื้อนะครับเนื้อครีมนะครับแล้วก็ปริมาณมันจะอยู่ตรงนี้นะครับวัวควายเนี่ยนะครับใช้ยาสิบมิลลิลิตรต่อน้ําหนักหนึ่งร้อยกิโลกรัมนะครับตัวเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันแรงขนาดไหนนะครับอ่านี่เราไม่ทราบเลยนะครับแต่ถามว่าสรรพคุณเนี่ยมันก็ใช้ได้หมดแหละนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นอ่าพยาเซนได้ปากขอ พยาธิเม็ดตุม่มพยาธิอ่าเส้นอะไรวะเส้นได้ในลำไส้นะครับพยาธิในปอดพยาธิตัวแบนพยาธิใบไ,ไม้ในตับนะครับอ่ะตัวเนี้ยได้หมดแต่ทีนี้ปริมาณจริงๆที่ใช้กับม้าเนี่ยมันจะต้องใช้ขนาดไหนนะครับเราก็บวกไว้ก่อนเพราะว่าในรูปเนี่ยมันบ่มีม้านะครับแล้วก็ไอโอแม็กมันก็ไม่มีหรอกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราควรที่จะให้มากกว่านะครับให้มากเพิ่มเข้าไปนะครับยังขวานผมก็เพื่อเข้าไปนะ อีก10ซีซีอีก10มิลลิลิตรนะครับก็คือเพิ่มไปเลยร้อยโลนะครับเผื่อไปเลยวันนี้คือวิธีการนะครับที่ถ้าเราอยากจะเห็นตัวจริงๆถามว่าถ้าเราไม่เผื่อนะครับแล้วเราให้แบบพอดีน้ําหนักเบะนะครับอะไรจะเกิดขึ้นหนึ่งนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยมันเข้าไม่เต็มเข้าไม่เต็มปากนะครับถ้าฉีดนะถ้าฉีดให้มันอาจจะคลายนะครับยาไม่เต็มปริมาณละหรือตัวยาพอดีเกินไปนะครับมันคลายทิ้งยาเข้าไปไม่เยอะละทีเนี้ย พยาธิในท้องนะครับมันก็จะได้กินยาตัวนี้เข้าไปปุ๊บมันไม่ตายเพราะยามันเบาไปนะครับมันก็จะดื้อยาทีเนี้ย comfort. ถ่ายซ้ําอีนนอก Restaurant. มันก็จะไม่ออกอันนี้ประสบการณ์ millet, ain. ที่เจอกับตัวนะมันก็จะไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณอยากจะเห็นแบบตัวอลังการงานสร้างแล้วคุณมาอัดทีๆติดกันเนี่ยจ้างให้คุณก็ไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครั้งแรกเนี่ยสำคัญให้ตัวยาให้เกินปริมาณไปหน่อยเผื่อไปหน่อยนะครับแล้วพยาธิที่คุณอยากจะเห็นอะแบบอลังการงานสร้างมันจะออกไหมคุณนะครับ เป็นขดเป็นขดตัวยาวๆเลยแหละนะอ่าบางคนก็อี้นั่นรังเกียจนะครับอ่านั่นแหละออกมาแน่นอนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าครั้งแรกนะครับมันถ่ายออกมาแล้วนะครับออกมาแบบนั้นเลยนะครับเยอะๆเยอะๆแบบที่ผมทําคลิปไว้เลยนะครับทีนี้เนี่ยครั้งต่อไปนะครับเวลาถ่ายอีกอมันจะไม่ออกเยอะแบบนี้แล้วนะเพราะว่าเรื่องตัวพยาธิมันไม่มีนะครับเรื่องไข่ใหม่ที่มันเกิดขึ้นมันก็จะเป็นไข่มันไม่ได้โตเต็มวัยแล้วนะครับทีนี้หเดือนเราถ่ายพยาธิครั้งหนึ่งเนี่ย ชุดต่อไปเราก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับอย่าไปวิตกจริตนะครับหรืออุปทานนะครับว่าเฮ้ยฉันจะต้องเห็นตัวพยาธเส้นยาวๆใหญ่ๆตลอดนะครับมันไม่มีแล้วนะครับถ้าคุณครั้งแรกคุณทําถูกนะแต่ถ้าครั้งแรกคุณทําไม่ถูกนะครับคุณก็รอไปอีกหเดือนแล้วคุณก็เปลี่ยนตัวยาตัวใหม่นะครับแล้วก็ผสมให้มากินสําหรับสูตรของผมก็คือคลุกอาหารนะครับแล้วให้มากินนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลามากินเข้าไปนะครับอาหารเม็ดเนี่ย ที่ม้ากินเข้าไปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณให้กินเป็นประจำนะนอกจากหญ้านะครับเราจะคุกกับอาหารเพราะกล้วยก็ได้อะไรก็ได้นะผลไม้ก็ได้พอม้ากินเข้าไปนะครับมันจะไปอยู่ในท้องของมา้าแล้วพยาธิเนี่ยมันจะไปดูดอาหารอยู่ที่ผนังลําไส้อยู่แล้วถูกไหมอ่าพยาธิจะได้เต็มๆนะครับนี่แหละถามว่าทำไมถึงคุกกับอาหารนะครับแต่ถามว่าถ้าฉีดเข้าปากเลยเนะี่ยม้าต้องกลืนหมดแล้วไม่คายแต่ถ้าเป็นอาหารเนี่ยมาย้ายังไงก็กินนะครับเรียยันภาชนะนู่นนะครับ <c oughs> หมดนะครับเกลี้ยงนะครับ อันนี้มั่นใจได้ว่ายาเข้าสู่ท้องเต็มที่นะครับเคลื่อนที่ไปหาศัตรูที่เราต้องการนะครับพูดเหมือนจะไปยึดดินแดนเลยนะก็นั่นแหละประมาณนี้นะครับก็อธิบายไว้คร่าวๆแล้วก็ส่วนคลิปเต็มที่ผสมยาเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ท้ายคลิปนี้นะครับโอเคนะจ๊ะก็ใครที่อยากจะเห็นเยอะๆเนี่ยทำให้มันถูกตั้งแต่ขั้นแรกนะครับแล้วมันพยาธิจะไม่ดื้อยานะครับแล้วก็ควรที่จะเปลี่ยนตัวยาอยู่เรื่อยๆนะครับ6กเดือนอาจากยี่ห้อนี้นะครับ ไอ้เหลืองเหลืองนี่นะครับเปลี่ยนไปเป็นสเตปอื่นตัวยาอื่นตัวยาอื่นมีตัวยาสแตนบายไว้สัก2ตัวสตัวนะครับก็ประมาณนี้โอเคแล้วจ้ะบ๊ายบายจุ๊บๆเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ดูในช่องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างน้ําการปลูกยาเพงโกล่าสาระการทําอาหารไก่อาหารม้านะครับแล้วก็สาระประโยชน์ต่างๆปลูกต้นมงต้นไม้นะครับแนวคิดต่างนะครับลองดูในช่องได้นะจ้ะรวมถึงการดับน้ำยิงปลาตกปลานะครับเรื่องผีที่ไปเจอมาจริงๆนะครับก็ใครอยากจะฟังก็ลองไปดูกันได้นะครับไม่ได้อเวต ยังไม่ได้ทำคลิปว่าผีมาให้หวยเลย